ตำรวจก็ยืนยันพยานหลักฐานที่ตรวจพบนะครับสามารถที่จะดําเนินคดีล่าสปากับนายเปรมชัยกันสุดได้อย่างแน่นอนนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจําลองสถานการณ์ครับยิงซากเสือดําที่มีร่องรอยถูกยิงเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนําหนังเสือดําจําลองเหตกุการณ์ยิงการจําลองทาในลักษณะเสือดํายืนครับทาให้พบรอยแผล5้าจุดก็พบว่า ลักษณะของผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ด้านหน้าตัวเสือดำาครับและผู้ก่อเหตุก็เล็งอาวุธปืนมาจากพื้นที่ที่สูงกว่าและทิศทางของกระสุนนั้นทำบุม30มองศาโดยกระสุนครับถูกยิงมาจากด้านหน้าเข้าหลังเสือฝั่งขวาทะลุผ่านหลังรอยกระสุนเข้าบริเวณใบหูฝั่งขวา1จุดหัวกระโหลก1จุดและลำตัว3จุดรวมรอยบาดแผลกระสุนทั้งหมด5จุดด้วยกันครับขณะที่การตรวจที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบปลอกกระสุนห่างจากจุดที่กางเต็นท์เพียงแค่ 300เมตรใกล้กับแหล่งน้ำก็มีลักษณะเป็นลำห้วยคาดว่าขณะเกิดเหตุเสือดำน่าจะลงมากินน้ำครับด้านพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศก็สอบปากคำหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบ,บุรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจับกลุ่มนายเปรมไทยกนสูตรและพวกหลังเข้าไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าว การสอบปากคำครับพนักงานสอบสวนก็สอบถามถึงการจับกลุมและของกลางที่ตรวจพบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงการตรวจสอบปืน43กระบอกงาช้าง2คู่ที่พบในบ้านพักของนายเปรมชัยกำลังรอผลตรวจสอบจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานและกรมวินิจแห่งชาติสปาละพันพืชยืนยันว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนอย่างรัดกลุ่มครับและมีพยานหลักฐานแน่ชัดว่านายเปรมชัยและพวก มีความผิดชัดเจนโดยที่ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นผู้ยิงสัตว์ทั้งหมดผมดีใจและภูมิใจครับที่ทุกท่านเป็นห่วงผมนะครับแต่ผมมองว่าท่านเป็นห่วงผมคนเดียวนะครับแต่คนที่ทํางานเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวยังมีคนทุ่งใหญ่ในเลยสวนอีก200กว่าชีวิตที่ทํางานนะครับจะลืมเขานะครับไม่มีอะไระขณะที่ ยังมีการประสานตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปปตรวสอบคลิปเสียงที่พบว่ามีคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ถูกจับกลุ่มว่าเข้าข่ายพยายามติดสินบนหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายแล้วนะครับหากว่าม no ีหลักฐานการพูดโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ก็ถือว่ามีความผิดครับขณะที่นายวิเชียนนะฮะก็บอกว่าคลิปเสียงนั้นก็เป็นการปล่อยออกมาเพื่อลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่โดยยืนยันว่าไม่มีความกังวลใดครับเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มในครั้งนี้ ส่วนกรณีที่มีคนให้กําลังใจก็ขอให้แบ่งปันไปที่เจ้าหน้าที่คนที่ทํางานในทุ่งใหญ่ในสวนกว่า200ชีวิตครับคนในสังคมออนไลน์ครับต่างชื่นชมนะฮะว่าหัาวหน้าพิเชียนนั้นได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําเรื่องที่ผิดเนี่ยก็คือว่าจะยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ชื่นชมก็ยังบอกว่าเขานั้นไม่ได้คนเป็นคนทําแค่คนเดียวครับแต่ว่ายังมีเพื่อนร่วมทีมยังมีลูกน้องอีกหลายร้อยชีวิตที่ได้ร่วมกันทํดการจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วยนะครับ